หินฟ้าไปแล้วทีมนักตบลูกยางสาวไทยออกเดินทางสู่ประเทศอิตาลีพร้อมลุยศึก VNL 2021 สวัสดีครับแฟนเฟิร์สชาแนลคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เราตามติดสถานการณ์ของทีมนักตบลูกยางสาวไทยที่วันนี้ล่าสุดได้เดินทางจากประเทศไทยมุ่งหน้าไปประเทศอิตาลีแล้วเพื่อลุยศึก VNL 2021 รายละเอียดรับฟังได้ในคลิปนี้ก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับทีมสาวไทยทั้ง23คนออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิมุ่งหน้าสู่ประเทศอิตาลีเพื่อลุยศึก VNL 2021 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคมเวลา 3:30 นาทีที่ผ่านมานี่เองนะครับที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางด้วยเที่ยวบิน QR837 เพื่อเข้าร่วมทำการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก 2021 หรือ VNL ที่เมืองริมินีประเทศอิตาลีทีมสาวไทยส่งรายชื่อนักกีฬาทั้งหมด17คนพร้อมด้วยทีมงานผู้ฝึกสอนอีก6คนรวมเป็น23คนเข้าร่วมการแข่งขันเนชั่นลีกในรูปแบบบับเบิลที่ประเทศอิตาลีทีมชาติไทยจะออกเดินทางด้วยเที่ยวบิน QR837หรือกาตาร์แอร์เวย์สในเวลา 3:30 นาทีจากสนามบินสุวรรณภูมิก่อนจะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ในเวลา 6 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นหรือ 10 นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยและจะเดินทางต่อด้วยเที่ยวบิน QR127 มุ่งหน้าสู่เมืองมิลานประเทศอิตาลีซึ่งจะถึงในเวลา 13 นาฬิกา 50 นาทีตามเวลาท้องถิ่นหรือ 18 นาฬิกา 30 นาทีตามเวลาในประเทศไทยวันนี้นะครับและกำหนดการเดินทางกลับถึงประเทศไทยวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ด้วยเที่ยวบินที่ QR836 จะถึงสนามบินสุวรรณภูมิเวลา 13 นาฬิกา 15 นาทีรายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทยตัวรับอิสระ 1. ปิยนุช แป้นน้อยจากสุพรีมชลบุรี E-Tech2. ถาปภัยพันธ์ชัยศรีจากขอนแก่นสตาร์ V.C. ตำแหน่งหัวเสา 3. พัทยาจวงจันทร์จากสุพรีมชลบุรี E-Tech 4. วิลวันอภิญญาพงศ์จากสุพรีมชลบุรี E-Tech 5. อ่อนอุมาสิทธิรักษ์จากไดมอนด์ฟู้ด V.C. 6. สุทัตตาเชื้อวูหลิมจากสุพรีมชลบุรี E-Tech 7. จัสุดานิรภาจากนครราชสีมาเดอะมอลล์ V.C. ตำแหน่ง B หลัง 8. มลิกากันทองจากไดมอนด์ฟู้ด V.C.ตำแหน่งบอลเร็ว 9. อัมพร ย่าผาจากไดมอนด์ฟู้ด V.C. 10. วัชริยานวลแจ่มจากสุพรีมชลบุรี E-Tech 11. คาริน่าคราวเซอร์จากนครราชสีมาเดอะมอลล์ V.C. 12. ปลื้มจิตถิ่นขาวจากสุพรีมชลบุรี E-Tech 13. ธีราวันแสงอบจากสุพรีมชลบุรี E-Tech ตัวเซต 14. นุสราต้อมคำจากไดมอนด์ฟู้ด V.C. 15. กุลภาเปี่ยมพงศารจากไดมอนด์ฟู้ด V.C. 16.โสรยาพรหมล่าจากสุพรีมชลบุรี E-Tech 17. สริมามนกิจจากนครราชสีมาเดอะมอลล์ V.C. สำหรับผู้จัดการทีมนางสาวคณาลัยแสงเงินและหัวหน้าผู้ฝึกสอนนายกิติคุณศรีอุทวงศ์หรือกัปตันแขกผู้ฝึกสอนนายกฤติเดชอาจวิชัยผู้ฝึกสอนอีกท่านหรืออากาศตรีวิรเมธเพลิงสงเคราะห์นักกายภาพบำบัดนางสาวรัตกมลจิระอำนวยพรและนักกายภาพบำบัดอีกท่านนางสาวสุจิตราวาชัยยุงสำหรับวอลเลย์บอลเนชั่นลีก 2021 นับว่าเป็นการแข่งขันเกมแรกของทีมชาติไทยในรอบ1ปีครึ่งนับตั้งแต่จบวอลเลย์บอลโอลิมปิกเกม 2020 รอบคัดเลือกโซนเอเชียที่จังหวัดนครราชสีมาศึก VNL จะแข่งขันในรูปแบบบับเบิลที่เมืองริมินีประเทศอิตาลีระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคมถึง 25 มิถุนายน 2564 โดยทีมชาติไทยจะลงแข่งขันในเกมแรกพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่ 25 พฤษภาคมนี้เวลา 20 นาฬิกาถ่ายทอดสดโดยไทยทีวี 4 ช่อง 3 นะครับขอขอบคุณคลิปภาพข่าวและเนื้อหาข่าวนี้จาก SMM Sport นะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวอัปเดตล่าสุดของนักตบลูกยางทีมชาติไทยที่เมื่อคืนนี้ได้ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ประเทศอิตาลีขณะนี้ยังเป็นการเดินทางอยู่นะครับซึ่งจะถึงที่อิตาลีเวลา 18:30 น.ตอนเย็นวันนี้ของประเทศไทยขอให้การเดินทางของนักตบลูกยางสาวไทยเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพและปลอดภัยและนำชัยชนะอันยิ่งใหญ่กลับมาสู่พี่น้องประชาชนคนไทยทำให้ดีที่สุดเราต้องส่งใจเชียร์ไทยให้สุดแรงนะครับพบกับการถ่ายทอดสดได้ในวันที่ 25 พฤษภาคมนี้ทางไทยทีวี 4 ช่อง 3 นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ